สวัสดีค่ะผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษเถลิงกษัตราธิราชรัชกาลที่10ค่ะเราพบกันทุกวันในช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวความคืบหน้าเกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเราก็จะดำเนินการรายการในเรื่องราวเหล่านี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการพระราชพิธีในเบื้องกลางเลยก็คือวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2562นะคะโดยตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับจังหวัดต่างๆที่เตรียมการกันอยู่เกี่ยวกับการพระราชพิธีนี้โดยเฉพาะการทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพิธีพลีกรรมตักน้ำในช่วงวันที่6เมษายนที่จะทำพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะคะวันนี้มาฟังเรื่องราวความคืบหน้าของจังหวัดลำพูนกันบ้างค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกรุณาร่วมรายการกับเราทางโทรศัพท์นะคะท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับคุณสายสวรรค์ครับค่ะท่านผู้ว่าคะเริ่มดำเนินการมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้น่าจะมีความคืบหน้าไปสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเกี่ยวกับการเตรียมพิธีทั้งหมดครับตอนนี้เราก็ประมาณสัก 80% แล้วครับ80%เลยนะคะค่ะครับเพราะว่าเราตอนนี้เราร่วมมือนะครับกับทางธนาคารออมสินซึ่งผู้บริการใหญ่ธนาคารออมสินนะฮะเคยได้ขึ้นไปบนดอยฟ้อกับผมนะครับแล้วท่านก็นะครับได้ช่วยนะครับในการที่จะปรับปรุงบูรณะนะครับตลอดเส้นทางเพราะตอนเฉพาะของเราเนี่ยครับเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นบ่อน้ำที่สูงสุดในประเทศไทยครับต้องเดินเท้าขึ้นไป 1,749 ขั้นครับนะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง711เมตรนะครับก็ต้องใช้ความพยายามสูงครับแล้วเป็นบ่อน้ำสำคัญมากครับเพราะว่าตั้งแต่ไหวรัชกาลที่6ครับก็จะใช้ในทีมมุรธาพิเศษตั้งแต่นั้นมาครับครับคุณสายสวรรค์โดยเฉพาะในรัชกาลที่9เนี่ยครับผมเราก็ได้มีการใช้น้ำนทิพย์ลอยคมอเนี่ยประกอบพิธีสำคัญมาแล้วนะครับถึง6ครั้งนะครับในรัชกาลที่9 6ครั้งเลยเหรอคะจริงๆแล้วคือ8ครั้งนะฮะแต่ว่าพอปีแรกครับ2493เนี่ยใช้ในปีเดียวนะฮะใช้ประกอบพิธี3ครั้งเลยก็คือที่ท่านราชาพิเศษสมรสนะครับแล้วก็พิธีบรมราชาพิเศษรวมถึงพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนซึ่งปี93เนี่ยใช้ถึง3พิธีนะครับพอปี2525เนี่ยพิธีเฉลิมกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเนี่ยก็ใช้ในพิธีนี้ด้วยพอครั้งที่3เนี่ยเราก็ปี2530ครับในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุนะครับ60พรรษานะครับ60พรรษาแล้วพอปี2531นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงครองราชได้ยาวนานกว่ารัชกาลที่5ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับจนมาถึงปี2539เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครองราชครบ50ปีนะครับแล้วพอครั้งสุดท้ายก็ปี2554เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระชนมพรรษาครบ84พรรษานะครับจะเห็นได้ว่าครับ6พ.ศ. 8ครั้งนะครับบ่อน้ำพิพดอยคำม้อก็ได้ร่วมพิธีสำคัญนี้มาโดยตลอดครับผมแล้วก็ตั้งแต่รัชกาลที่6ด้วยนะครับค่ะเอ๊ะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยคำม้อนี่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์หรือว่ามีตำนานอะไรเล่าขานในพื้นที่ไหมคะถึงได้เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างนี้ค่ะคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าบ่อน้ำพิพดอยคำม้อเนี่ยครับก่อสร้างมาเนี่ยก็ไม่มีใครทราบเลยครับว่าปลดหลักฐานว่าทุกใดนะครับแต่ว่าสำนักศิลปากรที่8เชียงใหม่เนี่ยก็นิสารว่าถูกใช้ในสารเป็นสถานในสารพุทธเนี่ยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่21ถึง22มาแล้วนะครับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเจ้าจักรตำขจรศักดิ์ฮะซึ่งเป็นเจ้าปกครองนครลำพูนองค์สุดท้ายนะครับก็ได้มีการบันทึกไว้นะครับประกาศไว้ว่าสำคัญของบ่อน้ำทิพย์เนี่ยนะครับในการที่เราได้ตักน้ำในการสงพระธาตุฐานิปุญชัยในวันเพ็ญเดือนวิสาขบูชาครับ15ค่ำเดือน6ของทุกปีก็ตั้งแต่เจ้าจักรกรรมจรศักดิ์นะฮะตั้งแต่เจ้าของนครปฐมก็ได้บันทึกไว้นะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากตั้งแต่นั้นต้นมานะครับความสำคัญของบ่อน้ำทิพย์เนี่ยครับก็สืบเล่าต่อกันมาโดยตลอดนะครับชื่อเดิมนี่ครับเห็นเขาว่าน่าจะชื่อว่าซอยถ้ำหม้อนะครับเพราะมันมีลักษณะคล้ายๆกับรูปหม้อคว่ำนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นดอยคำม้อนะครับบ่อน้ำทิพย์นะครับก็ตามที่ผมเรียนแล้วนะครับว่ามีความสูงชันมากนะครับแล้วก็ในลักษณะของบ่อน้ำเนี่ยครับก็เป็นโพรงหินลึกลงไปในยอดเขา
นะครับคือต้องเดินขึ้นไปถึงยอดเขาครับถึงจะได้ตักน้ำนี้นะครับผมเมื่อตอนต้นท่านผู้ว่าบอกว่าสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นะคะ711เมตรครับ711เมตรครับค่ะก็เกินกว่าครึ่งกิโลครับค่ะค่ะถ้าเดินต้องเดินขึ้นไป 1,749 ขั้นนะครับคุณสายสวรรค์ครับค่ะค่ะโดยปกติเนี่ยเขาใช้น้ำจากบ่อน้ำทิพย์นี้ในการอื่นไหมคะเช่นเวลาปกติหรืองานบุญหรืออะไรต่างๆในจังหวัดนี่มีการไปใช้ไหมคะเนี่ยฮะเมื่อกี้ผมที่เรียนนะครับว่านะครับทั้งบันทึกของเจ้าจักรธรรมขจรศักดิ์ทั้งบันทึกในพงศาวดารของพระวรรณรัตน์นะครับวัดเชติพลตั้งแต่รัชกาลที่1ครับเขาบอกว่าบ่อน้ำทิพย์เนี่ยจะใช้ในการส่งน้ำพระธาตุหันพระธาตุหริพุนชัยค่ะพระธาตุหริพุนชัยคือ1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศครับซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้สำรวจเจดีย์นะครับทั่วประเทศไทยที่มีอายุเกินกว่า 1,000 ปีนะครับ1ใน8เจดีย์ที่เกินกว่า 1,000 ปีก็คือพระธาตุหริพุนชัยที่เมืองลำพูนนี่เองนะครับและทุกปีเมื่อวันวิสาขบูชาเนี่ยเราก็จะใช้น้ำทิพย์จากดอยคำม้อเนี่ยนะครับอัญเชิญมาเพื่อจะส่งน้ำพระธาตุนะครับซึ่งเป็นงานใหญ่สำคัญที่สุดของจังหวัดลำพูนของเรางานส่งน้ำพระธาตุหริพุนชัยนี่มีเป็นประจำทุกปีเลยเหรอคะท่านผู้ว่าใช่ครับมีจำทุกปีครับค่ะค่ะครับขึ้น15ค่ำเดือน6ครับวันวิสาขบูชาครับผมถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าการใช้บ่อน้ำทิพย์ที่ดอยคำม้อเนี่ยหลักๆเลยในการพระพุทธศาสนาก็คือใช้ในพิธีส่งน้ำพระธาตุหริพุนชัยในวันวิสาขบูชานอกนั้นก็คงไม่ได้ใช้น้ำที่บ่อน้ำทิพย์แบบนี้ใช่ไหมคะงานไม่ได้ใช้ในงานอื่นสำคัญในงานจังหวัดก็คืองานนี้ครับแล้วก็ที่ผมบอกเรียนว่าก็ใช้ในพิธีเมื่อพระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชแต่รัชกาลที่6ก็ใช้บ่อน้ำนี้ตลอดมาครับค่ะนั่นทำให้เราได้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งที่เป็นแรงศรัทธาแล้วก็เหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าเฉพาะเจาะจงที่จะต้องเป็นงานสำคัญเท่านั้นนะคะท่านผู้ว่าคะเห็นบอกว่าเขาบอกผู้หญิงห้ามเข้าเหรอคะใช่ครับเพราะความเชื่อครับว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยลงไปเนี่ยก็ไม่ได้เลยครับต้องทำพิธีขนาดใหญ่เลยครับเพราะว่าความเชื่อทางล้านนาด้วยครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะมีรั้วกั้นไว้แล้วก็ให้ผู้หญิงอยู่ข้างนอกคนที่จะลงไปได้ก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวเท่านั้นนะที่จะไปตักน้ำได้นะเป็นผู้ชายครับค่ะเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นแล้วต้องนุ่งขาวห่มขาวเท่านั้นด้วยโอ้โหใช่ครับค่ะนี่คือถือกันเคร่งครัดมากพิธีสำคัญนี้เราก็จะใส่เครื่องแบบปกติขาวอยู่แล้วนะครับก็จะลงไปกับพรามนะครับผมค่ะค่ะค่ะตอนนี้สภาพน้ำเป็นยังไงคะบ่อน้ำทิพย์นี่ปกติน้ำจะขึ้นลงแห้งขนาดไหนในฤดูกาลนี้เราเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเรามองลงไปเนี่ยมองไม่เห็นนะครับคือต้องเดินลงไปมันจะมีบันไดที่เราจะเดินลงไปได้นะครับแล้วบ่อน้ำเนี่ยจะมีน้ำตลอดเวลานะครับยังไงก็จะไม่แห้งนะครับก็จะมีถ้าใช้ไม้ไผ่นะครับก็ยาวประมาณนะครับ2-3 เมตรนะครับที่มีน้ำอยู่ครับผมค่ะค่ะต้องลงไปลึกทีเดียวกว่าจะตักขึ้นมาได้ครับต้องเดินลงไปครับค่ะแต่ว่าไม่เคยเหิดแห้งไม่เคยเหือดแห้งเลยครับอ๋อค่ะค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้เราได้รู้จักบ่อน้ำทิพย์ดอยคำม้อนะคะตอนนี้นอกจากสภาพน้ำไม่น่าเป็นห่วงน้ำไม่เคยเหือดแห้งแล้วสภาพโดยรอบๆที่จะต้องไปทำพิธีแล้วพราหมณ์จะต้องไปตักไปอ่านบวงสรวงอะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าเตรียมการสำหรับการทำพิธีพราหมณ์ในวันนั้นยังไงบ้างคะคือต้องเรียนนี้ครับว่าจังหวัดเราเนี่ยได้ประชุมเตรียมการมาโดยตลอดเพราะว่าเราถือว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะขั้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยครับทางจังหวัดเองนะครับทางพราหมณ์คณะสงฆ์เนี่ยก็ได้ร่วมกันนะครับแต่ว่าในพิธีวันแรกเนี่ยก็จะเป็นพิธีอ่านองค์การของพราหมณ์นะครับแล้วองค์พระพราหมณ์นี่ก็ได้ซักซ้อมกันแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยรอเวลาคือตั้งแต่10 โมงเช้าเราจะขึ้นไปที่เพราะมันต้องขึ้นยอดเขาครับมันสูงมากนะครับต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะถ้าเดินจากพื้นนะฮะก็เราเลิกที่จะตักน้ำทั่วประเทศก็คือ 11.52 นะครับก็เป็นต้นไปถึงเที่ยง.38 นะครับ.38 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเตรียมการนะครับแล้วก็จะขึ้นไปที่ข้างบนพร้อมเพียงกันใส่ทุกโกติขาวเวลา10 โมงครับผมครับค่ะคซึ่งก็บริเวณนั้นสามารถที่จะรองรับได้ไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ท่านผู้ว่าแล้วก็คณะผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดแต่ประชาชนน่าจะขึ้นไปประชาชนน่าจะขึ้นลำบากหน่อยไหมคะ
อาจจะประชาชนอาจจะรออยู่ข้างล่างครับเพราะว่าข้างก็จะเป็นทางขึ้นนะครับเพราะว่าข้างบนนี่อาจจะต้องจำกัดคนนิดนึงครับเพราะว่ามันไม่พื้นที่ข้างบนไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับแล้วก็รองรับคนไม่ได้เยอะพอควรแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็เชิญชวนมาทั้งหมดนะครับว่าใครที่อยากจะร่วมพิธีสำคัญเนี่ยฮะก็ให้มาได้แล้วเราก็จะจัดที่ให้ประชาชนที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตามทางด้วยนะครับก็ถือว่าทุกพื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านนะครับที่กับผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมค่ะค่ะท่านผู้ว่าทีนี้ในการทำพิธีพลีกรรมตักน้ำเสร็จแล้วนำไปทำพิธีอภิเษกหรือว่าทำพิธีเสกน้ำทำน้ำอภิเษกที่วัดไหนยังไงอะคะครับก็เรียนนะครับว่าเราจะวันที่8นะครับหลังจากที่ตักน้ำวันที่6แล้วนะครับเราวันที่8เนี่ยเราจะทำพิธีทำน้ำอภิเษกณวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งก็เป็นวัดที่มีอายุเกินกว่า1,000ปีฮะวันที่ก็ประมาณ1,200กว่าปีแล้วนะครับซึ่งเป็นวัดสำคัญเป็นวัดหลวงนะครับของลำพูนนะครับแล้วก็ทำพิธีในวันที่8รวมถึงวันที่9แล้วก็จะมีพิธีเวียนสมโภชน้ำอภิเษกที่วัดแห่งนี้ด้วยครับก็เราก็จะร่วมกันทุกฝ่ายแล้วก็เป็นวันที่ทางส่วนกลางสำนักพระราชวังได้กำหนดมาแล้วว่าให้ใส่ชุดเต็มยศนะครับสำหรับผู้ที่มีสายสะพายก็ต้องใส่มาวันนั้นด้วยครับผมค่ะเป็นการใหญ่เป็นการมหามงคลเลยนะคะทีนี้ประชาชนจะไปที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวันที่8กับวันที่9ต้องแต่งตัวยังไงอะคะท่านผู้ว่าครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็จะใส่เสื้อเหลืองนะครับอ๋อนัดกันใส่เสื้อสีเหลืองนะคะใช่ครับแล้วก็เราก็จะเรียนทุกเรามีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เราตักเนี่ยก็คือที่เดียวนะครับแต่ว่าเราเชิญทุกอำเภอคือทั้ง8อำเภอของจังหวัดลำพูนเนี่ยก็จะมาพร้อมกันนั่นนะครับอำเภอทุกคนก็จะมาที่วัดพระธาตุสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็ได้แจ้งนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคส่วนรวมถึงภาคเอกชนด้วยจังหวัดลำพูนของเรามีนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีโรงงานกว่า1,000โรงนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะมาร่วมพิธีสำคัญพิธีนี้นะครับเราก็ต้องจัดให้สมพระเกียรติแล้วก็การจราจรก็ต้องทำให้ดีทุกอย่างนะครับให้พร้อมเพียงพร้อมเพียงกันนะครับค่ะรองรับแขกได้ประมาณสักกี่คนนะคะท่านที่วัดพระธาตุนี่น่าจะได้สัก 5,000 คนได้ครับ 5,000 คนได้นอกแต่ต้องล้นมานอกวัดหน่อยนะครับค่ะเพราะมันใหญ่มากครับครับผมค่ะค่ะดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงอะไรไม่การจัดเตรียมภูมิทัศน์หรือว่าทำในเรื่องของความสวยงามของสถานที่บริเวณอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บ่อน้ำทิพย์กับที่วัดเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะครับครับนี่ที่ผมเรียนนะครับก็คือว่าทางผมได้ร่วมกับผู้การใหญ่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินค่ะจะครับคือท่านเคยขึ้นไปกับผมครั้งหนึ่งครับไปที่ดอยขมอนี้แล้วก็จะทำนะครับปลูกต้นไม้นะครับต้นสีเหลืองนะครับตลอดทางขึ้นที่1,749ขั้นนะฮะจะมีต้นไม้สองข้างทางซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะครับซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะมีทาสีตรงทางขึ้นนะครับแล้วปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดครับแล้ววันที่22มีนาคมนี้เองนะฮะวันศุกร์เนี่ยที่ถึงเนี่ยครับเราจะทำจิตอาสานะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วม 3,000 กว่าคนนะครับมาทำจิตอาสาที่ดอยขมอเพื่อจะทำความสะอาดแล้วก็ทำให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีพิธีอย่างสมพระเกียรตินะครับครับแล้วพี่น้องประชาชนก็พร้อมแล้วก็ตั้งใจที่จะมาร่วมกันในวันที่22นี้ครับเพื่อจิตอาสาด้วยนะครับรวมถึงวัดพระธาตุหริพุนชัยเนี่ยท่านเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยก็ได้เตรียมการไว้อย่างดีครับว่าพระเทพรัตนายกเนี่ยก็จะพยายามจัดสถานที่ได้อย่างให้สมพระเกียรติสูงสุดนะครับผมค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ว่าพักกันแล้วกลับมาช่วงหน้าจะเรียนถามท่านผู้ว่าเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยหมอกควันอะไรต่างๆทางภาคเหนือแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ามีไฟป่าที่ดอยขมอด้วยนะคะท่านดูแลเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะWe'll be right back.
ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษถลิงกษัตริย์ที่ราชราชการที่10นะคะในระยะนี้ถ้าเราติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าแล้วก็ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานหรือว่าตัวฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทางภาคเหนือเนี่ยเยอะเหลือเกินนะคะจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับเป็นสัปดาห์เลยที่เป็นอันดับ1เมืองของโลกเลยนะคะที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่าแบบนี้แล้วก็มีปัญหาลำพูนอยู่ติดกันก็แน่นอนว่าคงต้องส่งผลกระทบบ้างแน่นอนนะคะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวด้วยว่ามีไฟป่าที่ดอยขมอซึ่งพอพูดถึงดอยขมอก็คือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็คือบ่อน้ำทิพย์ดอยขมออย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เล่าให้เราฟังในช่วงต้นเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะว่าท่านมีมาตรการที่จะคอยดูแลในเรื่องนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบกับงานสำคัญงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะกลับมาคุยกันต่อในสายนะคะท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะท่านผู้ว่าคะครับสวัสดีครับคุณสายสวรรค์ครับค่ะตอนค่ะเรื่องไฟป่าโดยขมอนี่เป็นยังไงครับตอนนั้นอ๋อครับก็วันที่19กุมภาพันธ์นะครับค่ะ2562ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เป็นที่ทราบนะครับว่าได้เกิดไฟป่าที่ดอยขมอครับแต่ว่าอยู่ที่ข้างล่างนะครับเพราะว่าบ่อน้ำทิพย์ที่อยู่บนสูงสุดนะครับเมื่อผมทราบนะครับว่ามีจุดไฟป่าประมาณ4จุดนะครับอยู่ในรอบพื้นข้างล่างเนี่ยก็ได้แบ่งกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดที่1คือหน่วยไฟป่าของกรมอุทยานแล้วก็กรมป่าไม้นะครับชุดที่2ก็คือของชาวบ้านนะครับที่เป็นหมู่ที่อยู่แถบที่เกิดไฟป่าชุดที่3คือกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่เป็นทหารนะครับชุดที่4ก็เป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็ประสานเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็พอจากกองทัพภาคที่3นะครับก็ในหลังจากเกิดเหตุไม่นานนะครับก็ใช้เวลาเนี่ยประมาณสักไม่เกิน3ชั่วโมงครับไฟก็ดับทั้งหมดนะครับทุกจุด4จุดเนี่ยฮะดับหมดพอดับหมดเสร็จเนี่ยเราก็ได้นะครับประสานกับกองทัพภาคที่3ในการที่จะทำจุดจอดพอนะครับในพื้นตรงภาคพื้นที่เคยเกิดไฟป่านะครับแล้วก็ให้มีการสามารถที่จะลาดตระเวนไปตลอดลาดตระเวนเช้าแล้วก็ใช้ชาวบ้านนะครับลาดตระเวนในพื้นที่หลังจากวันที่19นะครับก็ไม่เคยเกิดไฟป่าที่ดอยขมออีกเลยนะครับแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจังหวัดลำพูนของเรานี่ครับได้รณรงค์นะครับภายหลังเนี่ยเราเคยบอกว่ามีมาตรการปิดป่าแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยถ้าอยากจะหาของป่านะครับก็ให้มาแจ้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าท่านจะเข้าป่านะก็จดชื่อไว้แล้วเข้าไปได้แต่พอตอนหลังเนี่ยถึงแม้มีการแจ้งชื่อแต่ไฟป่าก็ยังจุดความร้อนในลำน้ำโขงก็ยังมีอยู่นะครับทางจังหวัดก็เลยพิจารณาประกาศเพิ่มเติมคือปิดป่าถาวรก็หมายความว่าไม่อนุญาตให้เข้าไปเลยแม้แต่กระทั่งมาต้องมาแจ้งใช่ครับตอนนี้จังหวัดลำพูนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีจุดความร้อนคือการเผาไหม้ของป่าพื้นที่โล่งเนี่ยน้อยที่สุดในภาคเหนืออยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีมาตรการที่เข้มข้นนะคะจริงๆแล้วอย่างไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเป็นฝีมือคนหรือว่าเป็นธรรมชาตินะคะท่านผู้ว่าคือผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมากเกินนะครับจุดความร้อนเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างที่ผมจะเรียนก็คือว่าบางทีความเชื่อในอดีตนะครับที่คนที่ถ่ายทอดกันมาว่าถ้าเผาป่าแล้วอาจจะมีเห็ดพอบอาจจะมีผักหวานอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เผาแล้วจะมีหรอกครับมันมีอยู่แล้วของมันอยู่แล้วแต่ว่าเผาเพื่อว่าไปสะดวกไปเก็บง่ายๆนะฮะไปเก็บง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็บอกว่าเอ้ยเราเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาให้มันถูกจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชาวบ้านอยากจะเก็บเห็ดพอบผักหวานในป่าเนี่ยเราก็ส่งเสริมผมก็เลยถามเกษตรจังหวัดเนี่ยว่าเราส่งเสริมให้คนเนี่ยปลูกผักหวานได้มั้ยที่ไม่ต้องไปไม่ต้องเข้าป่าได้มั้ยไม่ต้องไปเผาเนี่ยเขาก็บอกว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับแผนละนะครับเอาไอ้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเอามาแก้ไขให้ตรงจุดเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าแผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยปีต่อไปเนี่ยก็ส่งเสริมชาวบ้านนะครับมีพัฒนาจังหวัดอยู่แล้วที่กระทรวงเกษตรเนี่ยทำงานอยู่แล้วก็ให้ส่งเสริมการปลูกผักหวานและเห็ดถอบเพื่อทุกบ้านเนี่ยมีหมดเลยบ้านมีหมดเลยก็ไม่มีปัญหาละแล้วทุกคนก็ไม่ต้องไปเข้าป่าแต่ว่าหนึ่งก็อยากจะเรียนคุณสายสวรรค์ว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นว่า
นะเด็กรุ่นใหม่นะก็คงไม่มีใครเข้าป่าไปแล้วแล้วก็คงมีใครไปทำลายป่าแล้วเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อยู่กับโซเชียลแล้วเด็กรุ่นใหม่อยู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็คือสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปตามสภาพของปัจจุบันนะครับแต่วันนี้เราต้องปลูกจิตสำนึกแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเมื่อจิตสำนึกอาจจะยังไม่ดีมากเท่าที่ควรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็สำคัญเพราะนั้นเนี่ยถ้าชาวบ้านเชื่อมั่นว่าเราจับจริงนะครับเราใครที่เข้าไปเผาป่าเนี่ยหรือว่าเข้าไปโดยที่เราบอกปิดป่าแล้วแต่ท่านอยู่ในป่าเนี่ยท่านก็ต้องถูกจับเพราะว่าเราประกาศไปแล้วอย่างเงี้ยชาวบ้านตอนนี้เขารู้กันเขาบอกต่อกันเขาก็เป็นการเป็นถ้าเข้าเผาป่าเนี่ยครับเป็นต้นแล้วอนาคตก็คือเราต้องสร้างเด็กนะขึ้นมารุ่นใหม่ๆเนี่ยให้เขารู้โทษภัยการที่เราทำประโยชน์ส่วนตนแต่ว่าประโยชน์ส่วนรวมเสียเนี่ยมันเสียหายมากนะฮะดังนั้นต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับหน่อยอากาศก็จะดีขึ้นนะครับผมค่ะแหมฟังแล้วก็ชื่นใจไปด้วยนะคะท่านผู้ว่าก็ปรับเปลี่ยนทั้งค่านิยมทัศนคติปลูกจิตสำนึกควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไปปัญหาก็คงจะบรรเทานะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ไม่มีปัญหาแล้วล่ะหมอกควันหรือไฟป่าไม่น่าจะส่งผลไปถึงขั้นกระทบกับงานสำคัญที่กำลังจะจัดขึ้นในจังหวัดนะคะท่านผู้ว่าสุดท้ายอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดลำพูนให้มาร่วมกันเฉลิมพระเกียรติหรือร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมทุกอย่างที่กำลังจะจัดขึ้นในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลปัจจุบันอย่างไรเชิญได้เลยค่ะครับผมต้องกราบเรียนพี่น้องชาวลำพูนและพี่น้องทั่วประเทศที่รับฟังอยู่ครับว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะครับของทุกคนนะครับที่จะได้ร่วมในพิธีมหามงคลนะฮะบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีพิธีเหมือนกันหมดนะครับก็อยากจะให้มีโอกาสได้ร่วมนะครับในพิธีสำคัญนะครับโดยเฉพาะชาวจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าทางดอยขม้อเนี่ยที่อยู่ในอำเภอเมืองนะครับแต่ว่าทุกๆอำเภอเนี่ยก็มีมาร่วมได้นะครับรวมถึงที่วัดพระธาตุริมหัวไทยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้สวมใส่เสื้อเหลืองโดยพร้อมเพียงกันแล้วก็มาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันก็คือมาอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญทั้งหนึ่งในชีวิตของทุกคนนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลกับทุกๆคนนะครับต่อไปในอนาคตด้วยครับผมค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับเรื่องราวงานใหญ่งานสำคัญระดับชาติที่กำลังจะร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกับความพร้อมแล้วก็เกร็ดข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการที่เราติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะและนิ่งท็อกกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษเถลิงกษัตริยาธิราชรัชกาลที่10ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ